สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับมามีสาระอะไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าบอร์ดบริหารแมนยูไม่มีมติที่จะปลดเอริกทาร์กออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังจากการประชุมผู้บริหารสูงสุดเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อตะกี้นี่นะครับซึ่งว่ากันว่านะครับในตอนนี้เนี่ยทางบอร์ดบริหารแมนยูนะครับได้ลงมติเอกฉันท์เป็นเรียบร้อยแล้วว่าเทนฮากจะยังเป็นผู้จัดการทีมแมนยูคนต่อไปแม้ว่าจะมีผู้บริหารสูงสุดบางคนไม่พอใจกับเทนฮากก็ตามนะครับและดูเหมือนว่าเสียงส่วนใหญ่ของบอร์ดบริหารสูงสุดนะครับก็จะมีความคิดเห็นไปในแนวเดียวกันก็คือว่าเทนฮากเนี่ยได้ทำทีมมาถูกทางแล้วซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็เข้าใจอย่างดีในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ของเทนฮากและพวกเขาเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเทนฮากจะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงแมนยูกลับขึ้นไปอยู่สู่จุดสูงสุดอีกครั้งได้อย่างแน่นอนนะครับโดยในการประชุมกันครั้งนี้นะครับบอร์ดบริหารสูงสุดของแมนยูเนี่ยก็จะนำทีมโดยเซอร์จิมรัดคลิฟเซอร์เดวิดฟอร์ดโอมาเบอร์ดาดาเดนเอ็ดเวิร์ดชองคอสบองและเจสันวิคค็อกนะครับที่เป็นหัวหน้าหลักๆเลยแล้วก็ยังจะมีโจเอลเกอร์เซอร์ด้วยนะครับที่เข้ามาประชุมโดยว่ากันว่าในการประชุมกันครั้งนี้เนี่ยเราบอร์ดบริหารแมนยูใช้เวลาในการประชุมไปทั้งหมด7ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าเทนฮากเนี่ยเขาเพิ่งจะต่อสัญญากับแมนยูเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งสัญญาของเทนฮากับแมนยูปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเหลือสัญญากันจนถึงปี2026กันเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนว่าการที่บอร์ดบริหารแมนยูจะปลดเทนฮากออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูโดยทันทีเนี่ยพวกเขาก็จำเป็นจะต้องเสียเงินจำนวนหนึ่งให้กับเทนฮากเพื่อเป็นค่าฉีกสัญญาซึ่งการเสียเงินจำนวนหนึ่งให้กับเทนฮากเนี่ยมันก็จะส่งผลไปกับสโมสรแมนยูที่อาจจะเสี่ยงต่อกฎการเงินที่กำลังจ้องจะเล่นงานอยู่ณเวลานี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการที่บอร์ดบริหารแมนยูจะกระทำอะไรกับเทนฮากก็ตามในเวลานี้เนี่ยพวกเขาจะต้องคิดอย่างรอบคอบและก็จำเป็นจะต้องคิดอย่างชาญฉลาดเพื่อประโยชน์สูงสุดของสโมสรนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับสื่อเบื้องต้นก็ยังได้รายงานเสริมเพิ่มเติมไว้อีกด้วยนะฮะว่าในส่วนข่าวลือที่เกี่ยวกับโทมัสทูเคิลนั้นทางสโมสรเนี่ยยังไม่มีการติดต่อไปหาเจ้าตัวแต่อย่างใดซึ่งเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราบอกไปเลยหาแมนยูเนี่ยก็ยังไว้เนื้อเชื่อใจเทนฮากอยู่และก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหาผู้จัดการทีมคนอื่นแต่อย่างใดซึ่งนั่นก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือภายนอกของสโมสรเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานเสริมเพิ่มเติมไว้อีกด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าเราบอร์ดบริหารแมนยูหรือสโมสรแมนยูเนี่ยจะยังไม่มีการแถลงการหรือชี้แจงใดๆเกี่ยวกับอนาคตของเทนฮากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตของเทนฮากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมั่นคงเสมอไปนะฮะก็หมายความว่าถ้าเกิดผลงานยังแย่อยู่แบบนี้ก็อาจจะมีการประชุมกันก๊อก2ของบอร์ดบริหารแมนยูเพื่อพูดคุยผลงานของเทนฮากและก็ร่วมกันตัดสินอนาคตของเทนฮากอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าในการที่จะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการเงินของสโมสรทั้งหมดและแน่นอนว่าในตอนนี้สโมสรใหญ่ก็โดนทางฟีฟ่าทางพรีเมียร์ลีกกำลังจ้องจะเล่นงานกฎการเงินของสโมสรนั้นๆอยู่นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตแล้วก็เดอะไทม์แล้วก็แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์นะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งให้ทุกคนเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคอสเซลตาเดโลสปอร์ตสื่อของอินเตอร์นะฮะที่ออกมารายงานว่าซิโมเน่อินซากิผู้จัดการทีมอินเตอร์มิลานยังคงถูกสโมสรแมนยูนั้นจับตามองอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทางสโมสรแมนยูอาจจะแยกทางกับเทนฮากนะครับซึ่งว่ากันว่านะครับสโมสรแมนยูเนี่ยได้สนใจอินซากิอย่างจริงจังมาได้หลายปีกว่าแล้วและก่อนหน้านี้เนี่ยทางสโมสรแมนยูก็เพิ่งจะโดนอินซากิปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าทางอินซากิเนี่ยยังมีความสุขดีที่ลีกอินเตอรี่นะฮะซึ่งหลังจากแมนยูโดนอินซากิปฏิเสธไปเนี่ยแมนยูก็ตกลงปลงใจที่จะขยายสัญญาของเทนฮากออกไปนั่นแหละฮะในช่วงเวลานั้นแหละอย่างไรก็ตามนะครับดูว่าในเวลานี้เนี่ยทางอินซากิก็จะยังมีความสุขดีที่ลีกอินเตอรี่อยู่และก็ยังไม่ได้มีวี่แววว่าเจ้าตัวนี้จะย้ายไปคุมทีมไหนนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยนะครับที่แมนยูจะได้อินซากิมาเป็นผู้จัดการทีมเพราะว่าอินซากิเนี่ยได้เซ็นสัญญากับอินเตอร์มิลานจนถึงปี2026และปีหน้าเนี่ยอินซากิก็จะหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดอินซากิหมดสัญญากับอินเตอร์นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยทางแมนยูก็จะหมดสัญญากับเทนฮากอยู่เหมือนกัน
ดังนั้นนะครับทางสื่อแหล่งข่าวเนี่ยเขาก็เลยมีการคาดการณ์กันไว้ว่าถ้าถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยสโมสรแมนยูอาจจะลองยื่นข้อเสนอเพื่อติดต่อหาอินซากี้อีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับอ่ะสำหรับข่าวนี้ทุกคนก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะอย่าลืมว่าใครก็ตามนะครับที่มาคุมทีมแมนยูถ้าเกิดไม่เจ๋งพอเนี่ยก็ดับทุกรายนะครับต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเวย์นรูนี่อดีตดาวเตะของแมนเชสเตอร์เต็ดที่ถูกผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าเอริกเทนฮากเนี่ยจะเป็นคนที่ใช่สำหรับแมนยูหรือไม่ซึ่งทางเวย์นรูนี่เขาได้ตอบสั้นๆ นะครับว่าแน่นอนว่าตอนนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของสโมสรที่จะพิจารณาเรื่องนี้ผมแน่ใจว่าเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมนะเขาคว้าแชมป์มาแล้วในทุกๆทีมที่เขาอยู่และยังคว้าแชมป์กับแมนเชสเตอร์เต็ดอีกด้วยใช่แล้วเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและผมคิดว่าเขากำลังพูดแบบนั้นกับตัวเองแต่ผมคิดว่าเทนฮากเนี่ยจะสามารถพลิกสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้กลับเข้ามาสู่เส้นทางที่แมนยูนั้นควรจะเป็นได้และผมก็ยังมั่นใจอีกว่าบอร์ดบริหารแมนยูไม่น่าจะปลดเอริคเทนฮากออกจากผู้จัดการทีมแมนยูอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาสโมสรแมนยูมีการปลดผู้จัดการทีมบ่อยครั้งจนเกินไปและการที่พวกเขาจะแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ขึ้นมานั้นก็จำเป็นจะต้องสร้างทีมใหม่ให้กับผู้จัดการทีมคนนั้นและมันจะเสียงบประมาณในการเซ็นสัญญากับนักเตะเข้ามาผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากมากในการที่จะทำอะไรสักอย่างให้เข้าร่องเข้ารอยและทุกคนก็คงจะเห็นด้วยถึงเรื่องนี้ที่ว่าแมนเชสเตอร์เต็ดต้องการที่จะลุ้นแชมป์ดังนั้นการที่ทีมอยู่อันดับที่14ผมมั่นใจว่าทุกคนในสโมสรรู้ดีว่าพวกเขาต้องพัฒนาทีมให้ดีกว่านี้ผมรู้ดีว่าเทนฮากกำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อพยายามปรับปรุงสิ่งนั้นให้ดีขึ้นในส่วนของผู้เล่นนั้นผมขอย้ำจากที่เคยพูดมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องทำผลงานให้ดีขึ้นกว่านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ทีมมีการเปลี่ยนผู้เล่นครั้งใหญ่ซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็ต้องรอให้ผู้เล่นเหล่านั้นต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่มันควรจะเป็นนะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเบลูนี่ที่โดนนักข่าวมาถามเกี่ยวกับอนาคตของเทนฮากนะครับว่าอยากให้เทนฮากนั้นไปต่อหรือไม่ซึ่งในการให้สัมภาษณ์ของเวย์นรูนี่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับแกรี่เนวิลล์เลยนะครับที่เขามาสนับสนุนให้เทนฮากนั้นต้องทำทีมต่อไปกับแมนยูนะครับเพราะว่าทางบอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยลงทุนกับเทนฮากเยอะแล้วถ้าเกิดว่าจะมาโละโครงการด้วยผลงานแค่นี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีการต่อเนื่องถ้าเกิดจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับมันก็เป็นเรื่องจริงที่ทางเวย์นรูนี่นั้นพูดนั่นแหละอ่ะเราแฟนบอลแมนยูอย่างเราก็อดทนกันไปสักหน่อยนะครับให้มันเข้าร่องเข้ารอยอีกนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งไปซีเรียสมาก ต่อมานะครับก็เป็นออฟฟิเชียลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ออกมารายงานว่าอาหมัดดีเอโลนะครับจะไม่เล่นให้กับทีมชาติไอวอรี่โค้ชนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บและในเวลานี้นะครับทางอาหมัดดีเอโลก็ได้เดินทางกลับมาสู่สโมสรแล้วเพื่อพักรักษาตัวนะฮะเพื่อที่จะลงเล่นในนัดต่อไปของแมนยูนะครับและก็ในส่วนของทางมาเลเซียไทยเลอร์มาเลเซียนะครับก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวจะฟิตแล้วและก็พร้อมที่จะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับหลังจากจบพักเบรกทีมชาตินะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเมลสปอร์ตนะฮะที่ต่อมารายงานว่าวิธีการหมุนเวียนนักเตะของเทนฮากเนี่ยทำให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเกิดความสับสนเนื่องจากว่านักเตะหลายคนเนี่ยอยากจะลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสในการปรับตัวและก็โอกาสในการสร้างฟอร์มในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนัดที่แมนยูแพ้ให้กับทีมนั้นๆ นะครับเหล่าบรรดานักเตะแมนยูเนี่ยมักจะกลับมาลงซ้อมที่สโมสรแบบจริงจังแล้วก็อยากจะลงเล่นให้กับทีมโดยเร็วสุดแต่ถ้าว่าในการลงเล่นให้กับทีมในแต่ละแมตช์นั้นน่ะทางเทนฮากก็มักจะเปลี่ยนผู้เล่นที่มีเขาเรียกว่าอะไรทำผลงานได้ดีออกแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นที่ทำผลงานแบบไม่ค่อยดีลงไปนะฮะซึ่งมันแบบย้อนแย้งนะมันเป็นฟิลเหมือนประมาณเหมือนแรดฟอร์ดอ่ะในศึกยูโรป้านะฮะที่แรดฟอร์ดเขาเล่นดีใช่ไหมในช่วงเวลานั้นนะครับแต่สุดท้ายก็มาเปลี่ยนแรดฟอร์ดออกมันก็เลยทำเป็นงงนักเตะก็เลยงงนะครับแบบจะทำอะไรก็ทำไม่สุดทำครึ่งกลางนะครับมันไม่สุดสักทีไม่รู้ว่าเทนฮากอะไรนะครับอันนี้ผมก็อยากขอเสริมเพิ่มเติมความรู้สึกตัวเองไปสักนิดนึงนะครับผมคิดว่าเนี่ยเทนฮากเป็นโค้ชที่ดีนะเป็นโค้ชที่ดีแล้วก็เป็นโค้ชที่มีแทคติกเยอะมากเลยแหละแต่ในทางกลับกันนะครับเขาเป็นคนที่มีอีโก้จัดนะครับ
เชื่อมั่นในหลักการแล้วก็ปรัชญาของตัวเองแต่ไม่เชื่อมั่นในตัวของนักเตะหรือลูกน้องเขาเลยนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งผลที่เกิดแล้วก็เห็นเป็นเชิงประจักษ์เลยเนี่ยมันก็เป็นฟิลของคริสเตียโน่โรนัลโดนั่นแหละฮะเพราะว่าอย่าลืมนะในซีซั่นนั้นนะครับทางโรนัลโดเนี่ยเขาเป็นดาวซันโบของทีมเลยนะฮะแต่เทนฮากก็ไม่เชื่อใจโรนัลโดนะครับแล้วก็จับโดเนี่ยเป็นตัวสำรองและสุดท้ายเป็นไงฮะผู้จัดการทีมอีโก้นักเตะอีโก้บันไลกันเลยครับในตอนนั้นน่ะก็เลยเจ๊งกันไปเลยนะฮะซึ่งในส่วนนี้ผมก็อยากจะให้เทนฮากนั้นลดอีโก้ตัวเองลดนิดนึงแล้วก็เชื่อมั่นในลูกทีมตัวเองเชื่อมั่นในนักร้องตัวเองว่าเขาทำได้ให้เขาเล่นไปหน่อยนะฮะเขาเล่นเป็นก่อนเฮ้ยไม่น่าเลยเดนฮากเอ้ยพูดมาละศูนย์ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซด์นะครับที่ออกมารายงานว่าเอริกเทนฮากแล้วก็เอาตายไปยินเดียไม่ถูกขี้หน้ากันนะครับเพราะว่าเอริกเทนฮากเนี่ยทำตัวเพิกเฉยกับเอาตายไปยินเดียเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากที่เอาตายไปยินเดียมาถึงสโมสรในช่วง2023นะครับซึ่งแหล่งข่าวเบื้องต้นเขาบอกว่าเทนฮากเนี่ยมักจะสนใจอังเดียโอนาน่ามากกว่าเอาตายไปยินเดียและเอาตายไปยินเดียเนี่ยก็รู้ดีถึงจุดนี้ซึ่งบายยินเดียเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทนฮากเลยอบายยินเดียนะครับมักจะใช้เวลาของตัวเองเนี่ยฝึกซ้อมกับโค้ชผู้รักษาประตูเท่านั้นในส่วนของเทนฮากเนี่ยเอาตายไปยินเดียแทบจะไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ